สวัสดีก็ได้นะครับผมดาฟูเคนะครับตอนนี้คุณก็กำลังรับชมอย่างเช่นเคยนะครับคอร์สทิปแอนด์ทอล์กพาร์ทที่2นะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องขององค์ประกอบสำคัญในการคอสเพลย์ของตัวละครตัวนะครับมาเรามาเริ่มกันเลยครับวันนี้เรามี4ข้อให้คุณพิจารณาในการเลือกองค์ประกอบสำคัญต่อการคอสของคุณนะองค์ประกอบที่1เลยก็คือสายการคอสนะครับคุณจะคอสสายไหนคุณจะเลือกสายไหนคุณสามารถเลือกได้หลายๆแบบว่าจะเป็นสายเกมอนิเมะหนังละครเช่นพวก Marvel DC การ์ตูนซึ่งมันก็มีหลายแบบแต่ตอนนี้ที่ผมคอสตรงนี้คือเขาเรียกว่าสายโทคุซัตสึนะครับอันนี้ผมคอสเป็นร่างคนนะเพราะว่าถ้าให้คอสเป็นร่างไรเดอร์เนี่ยมันจะต้องทำชุดเกราะแบบว่าเอาโฟมยางมาทำแล้วก็ทำสีเยอะมากซึ่งมันจะเปลืองงบมากๆแล้วนี่คือผลที่ไม่ค่อยมีสายโทคุในไทยนะเพราะว่ามันเปลืองงบมากๆบอกว่ามันร้อนนั่นเองนะซึ่งองค์ประกอบสำคัญเนี่ยก็คือเข็มขัดกับไพ่แต่วันนี้ผมขอถือไพ่มาให้คุณดูนะเนื่องจากว่าเข็มขัดเก็บไปแล้วนะองค์ประกอบของตัวละครสำคัญเลยมาข้อที่2เลยก็คือเครื่องประดับหรือพ็อปเสริมอันนี้ก็ถามว่าคุณจะเป็นจะต้องมีพ็อปไปซะทุกอย่างไหมคำตอบคือไม่จำเป็นก็ได้ครับแต่แนะนำว่าให้มีไว้สัก2อย่างนะครับอย่างผมคอสเป็นเคนซากิคาซุมะเนี่ยคือผมยังมีสร้อยกับกำไลข้อมือที่ผมทำเองจากการปั้นแป้งดินญี่ปุ่นและก็ร้อยด้วยการร้อยให้เป็นรูปปัดเนี่ยครับคือมันต้องใช้สกิลการร้อยรูปปัดเห็นไหมเนี่ยคุณก็จะเห็นว่ามันเป็นองค์ประกอบของมันอยู่แล้วแล้วก็ไพ่ใบนึงตัวละครทุกตัวจำเป็นจะต้องมีในเรื่องของเครื่องประดับและพ็อปเสริมนะครับข้อที่3นะครับพร็อพอาวุธบางคนอาจจะงงนะครับว่าตัวละครไหนจะใช้พ็อปอาวุธอะไรมาที่ผมเอาพ็อปให้ดูครับนี่คุณเห็นไหมครับนี่คือพ็อปที่ผมทำขึ้นมาเองนะครับจากไอ้เนี่ยคือจากก้านท่อแล้วก็โฟมยางครับเนี่ยคุณเห็นไหมที่เหลือก็เป็นการเพ้นด้วยสีอะคริลิกนะครับคุณจะเลือกเพ้นด้วยสีอะไรก็ได้จะบอกว่าดาบคิงอันนี้มันเป็นดาบที่ไม่ได้เป๊ะ 100% นะผมทำด้วยคือผมทำให้มันดูคล้ายเสมือนนะเพราะถ้าจะให้แกะลายไปซะหมดเลยอ่ะมันก็จะยากครับบอกเลยนะครับว่าดาบคิงที่ผมใช้เวลาทำกว่า3เดือนเลยทีเดียวกว่าจะทำเสร็จเนี่ยคุณเห็นรายละเอียดไหมเนี่ยอาจจะไม่ได้ดูดีมากนะครับแต่ก็ถือว่าเราจะรู้สึกภาคภูมิใจในพ็อพของตัวเองแล้วกันว่าเราทำมันขึ้นมาเองคุณลองทำพ็อปดูด้วยเดี๋ยวผมจะแนะนำอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำพ็อปนะครับอย่างแรกเลยก็คือโฟมยางโฟมยางเป็นส่วนสำคัญในการทำพ็อปเลยเพราะว่าเดี๋ยวคุณดูนะครับหนึ่งเลยคือคุณจะสามารถใช้คัตเตอร์ตัดมาเป็นรูปเป็นทรงแบบนี้ได้เลยเนี่ยอันนี้คือทรงที่ผมเคยตัดไว้เพื่อเป็นแม่แบบในการทำแบบว่าทรงดาบครับเนี่ยคุณเห็นไหมเนี่ยถ้าคุณตัดโฟมยางเป็นทรงได้อะคุณก็จะสามารถที่จะคัดสรรในการทำพ็อปได้อุปกรณ์สำคัญต่อไปในการทำพ็อปเลยก็คือท่อน้ำ PVC นั่นเองนะครับหรือจะใช้เป็นก้านอะไรก็ได้แบบเนี้ยให้มันคงทนแข็งแรงครับซึ่งก้านนี้อาจจะไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่เพราะว่าตอนนั้นผมไม่ได้ใช้ท่อ PVC คุณพูดดูดิเนี่ยมันงอไปแล้วมันอีกไปแบบนั้นเนี่ยมันเวลาฟันนี่มันอาจจะงอหน่อยนะเพราะว่าแน่นอนครับการพ็อปเนี่ยเป็นส่วนสำคัญเลยที่จะให้โฟมยางมันถ่วงน้ำหนักไว้ได้นะครับอันนี้ก็แนะนำไว้สำหรับเรื่องของการทำพร็อพนะครับเป็นองค์ประกอบสำคัญเลยนะครับยิ่งถ้าคุณคอสตัวละครในคิมิโนะซึโนะยายบาทหรือดาบพิฆาตอสูรเนี่ยบอกเลยพ็อปอะเป็นสิ่งสำคัญมากเลยนะครับคุณจะละเลยไปไม่ได้ครับก็คือถ้าเรื่องมันเชื่อว่าดาบพิฆาตอสูรเท่ากับว่าถ้าคุณคอสเป็นกิวหรือคุณคอสเป็นทันจิโร่แบบเนี้ยแนะนำให้คุณซื้อพ็อปดาบมาถ้าหรือถ้าใครมีสกิลในการทำพ็อปเองพ็อปมี2แบบให้เลือกทำก็คือพ็อปไม้กับพ็อปโฟมยางนะครับแต่พ็อปที่ผมถืออยู่เนี่ยเป็นพ็อปโฟมยางครับเพราะว่าการจะใช้เลื่อยฉลุไม้มาทำพ็อปเนี่ยมันเป็นอะไรที่ยากกว่านะครับส่วนใหญ่แล้วเขาจะสะดวกทำโฟมยางมากกว่าก็แนะนำให้ใช้เป็นสีสเปรย์อะคริลิกส่วนในเรื่องของการพ่นสีบางคนจะใช้เป็นผู้กันทาแต่ก่อนจะลงสีแบบเนี้ยแนะนำให้ทากาวลาเท็กซ์ผสมน้ำไปก่อนนะเพื่อเป็นการเคลือบ
พับไว้และหลังจากนั้นพอคุณเคลือบเสร็จปุ๊บคุณก็พ่นสีสเปรย์หรือคุณจะทาสีด้วยผู้กันก็แล้วแต่นะครับแนะนำว่าให้ทามันลงไปเลยนะครับเพื่อความมันเนียนแต่ถ้าคุณถามว่าคุณจะไม่ทากาวเคลือบได้ไหมคำตอบคือมันได้ครับแต่สีมันอาจจะไม่ได้เนียนอะไรนะก็อันนี้เป็นทริคเล็กๆน้อยๆนะครับสำหรับการทำพร็อพดาบพร็อพอาวุธนั่นเองนะครับข้อที่4นี่ขาดไปไม่ได้เลยก็คือการจัดแต่งเสื้อผ้าหน้าผมและออปชั่นเสริมให้ตรงกับตัวละครนั้นๆให้ใกล้เคียงที่สุดอย่างเช่นอ่ะถ้าผมขอคิดสักทีใช่ไหมก็ต้องจัดวิกให้มันทรงใกล้เคียงแล้วก็ต้องมีแอปออปชันเสริมที่เราใส่เพิ่มเข้ามาให้มันอิงกับตัวละครได้มากขึ้นบวกกับว่าถ้าเป็นบางส่วนเนี่ยจะต้องมีพ็อปใส่หัวพ็อปหูฟังพ็อปอะไรก็ว่าไปครับคือองค์ประกอบสำคัญโดยรวมของตัวละครนั้นๆอย่างเช่นว่าถ้าคุณคอเป็นตัวละครที่มันใส่หูฟังใช่ไหมคุณก็จะต้องเอาหูทำพ็อปหูฟังมาใส่ไม่จำเป็นต้องเปก็ได้ครับเพราะว่าถ้าคุณมีหูฟังไม่ใช้แล้วอะมันอาจจะพอทำสีแล้วเอามาใส่ได้อย่างนั้นนะคือที่ผมหมายความว่าที่หมายความว่าพ็อปของคุณลวดลายอาจจะไม่เป๊ะ 100% เหมือนกับที่คุณเห็นในเรื่องหรือในหนังหรืออนิเมะเรื่องอะไรในนั้นนะคือองค์ประกอบสำคัญโดยรวมคือคุณจะต้องมีแบบว่าออปชันเสริมต่างๆนานาเช่นเล็มก็จะต้องมีที่คาดหัวซีโร่ทูก็จะต้องมีเอเข่าสองข้างนะครับนั่นแหละตัวละครคอสบางตัวเช่นไทเรมาผมก็ต้องมีงอนขึ้นมาอย่างเงี้ยนั่นแหละครับองค์ประกอบสำคัญ4ข้อที่ผมจะกล่าวถึงมันเป็นจุดสำคัญในการที่จะทำให้ตัวละครคุณดูดีครับซึ่งวันนี้สาระในการทำพ็อปผมก็ได้เอ่ยไปแล้วนะครับว่ามันโฟมยางเป็นจุดสำคัญในการที่จะซื้อมาและใช้ทำพ็อปนั่นเองนะครับโอเคสำหรับวันนี้ก็จบเพียงนี้ครับถ้าผมผิดตกไปประการใดขออภัยนะวันนี้ก็มาพูดมานี่ครับสำหรับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครบ์กดแชร์ด้วยนะครับสวัสดีครับโชคดีครับทุกคน